ับยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวชิวเป็นครับวันนี้เราจะมารีวิวรถไถกันนะครับเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับรถไถพ่วงมีพ่วงกับขลายอยู่ด้วยไถตรงที่ลมๆด้วยวันนี้ลมเย็นดีวันนี้รถไถเหมือนจอนเดียเลยเราลองดูสิขนอะไรมาบ้างเนาะรถไถนี่แต่นี่ใช้แล้วขึ้นไปนี่ไงวันนี้เรามาถ่ายอยู่ศูนย์ชีเชฟเลยเนาะนี่ได้แล้วโอ้นายยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยโอ้โหสีเขียวสวยเลยเนาะนี่สบายตาด้วยสีเขียวมองแล้วสบายตานี่ยกขึ้นยกลงเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะอะไรแกะแล้วดิแกะวัวโอเควัวอ๋อแกะวัวก่อนอ๋อขมัดไว้นี่พอช่วยไหมหรือแกะได้พอช่วยแล้วพี่เชฟแกะได้เดี๋ยวก็อันวางรอเชฟโชว์ท่าเต้นก่อนดิหนั่งเอานั่งนั่งลงวางรอนั่งลงเต้นแบบนั่งลงเดี๋ยวพอหมุนยืนก็ได้ยืนระวังรอท่าเต้นดูท่าเต้นเชฟรอก่อนทึบทึบเอ้ยท่าอะไรเนี่ยไหนต่อพี่เชดูหน่อยสิเชยังไม่เชยอะไรดึงตอนนี้ก็เกะให้แล้วดูสิมีตัวอะไรบ้างไม่ให้พ่อดูด้วยให้กล้องดูด้วยครับมีม้าลายม้าลายกับบัวลายวัวม้าลายสีขาวลายดำพันธุ์วัวก็สีขาวลายดำตัวเหี้ยนั้นแล้วเชฟได้อะไรอีกต้นไม้ยังแกะยังไม่ได้นั่นแกะได้แล้วพอแกะแล้วหนึ่งโอ้ที่นี่เองเหรอต้นไม้คล้ายๆต้นมะพร้าวเหมือนต้นมะพร้าวเลยต้นมะพร้าวเป็นแบบไหนน้องนั่นต้นมะพร้าวเดี๋ยวพ่อจะซูมให้ดูต้นมะพร้าวเป็นไงหันมาดูทางนี้นี่ทางนี้ก็มีนี่ต้นมะพร้าวนี่มีหน่อยด้วยนี่ดินกันเลยโอ้ดินเลยพ่อตกหน่อยให้หน่อยให้พี่เชฟจับเดี๋ยวพ่อช่วยมีปึ๊บทางนี้เชฟเชฟมาทางนี้ครับถอดพ่วงก่อนเชฟถอดพ่วงโอเคถอดให้หน่อยนี่ถอดพ่วงพ่วงได้อ้าวถอดพ่วงไม่ได้อาจจะถอดได้โอ้ต้องใช้น็อตถ้าจะถอดพ่วงติดน็อตไว้เลยติดน็อตไว้เลยไม่ต้องถอดครับมาเชฟคนขนสัตว์ได้อย่างเดียวหรือดำดินได้ด้วยเนาะติดตามซับสไครป์กดกระดิ่งที่ล่างนี้ผมเลยนะครับชมแขกได้ในเวลา2 ทุ่มนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเชฟครับเชฟขนวัวหน่อยเชฟเชฟขนวัววัวจากเต้นมอ